ผมเริ่มใส่ใน Taylor Swift ไม่ใช่เพราะเพลงของเธอผมไม่เคยฟังเพลงของ Taylor Swift แม้แต่หนึ่งเพลงแล้วแล้วผมต้องบอกท่านผู้ชมว่าผมเคือง Taylor Swift ตอนที่เธอเนี่ยเธอไปหลอกให้ทอมฮิลลสตันซึ่งทอมฮิลลสตันเนี่ยมันเป็นผู้ชายบ้านๆไม่ค่อยรู้อีหน่นี่อะไรมันแบบมันเป็นคนซึ่งไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้เป็นเพลย์บอยแล้วมันเป็นคนซึ่งแบบมันเป็นผู้ชายอังกฤษแบบที่ค่อนข้างอินโนเซนต์่ ต่บังเอิญมันเป็นคนซึ่งหน้าตาดีแล้วก็หล่อเหลาเหลืเลอกเกินแล้วก็เป็นนักแสดงซึ่งดังในบทของโลคีทอมมิลสตันเขาเป็นคนซึ่งอย่างมีชีวิตคู่แบบปกติแล้วก็มีพ่อแม่ซึ่งใช้ชีวิตธรมมมตธรมดาแล้วบังเอิญรอบนั้นเนี่ยคือผมต้องบอกทุกผู้ชมตามข้อได้จริงผมมองว่าเทเลอร์สว f ฟเนี่ยบังเอิญเธอเคยมีแฟนมาเยอะอันนี้ไม่ได้ว่าโดยข้อได้จริงเธอเคยมีแฟนมาเยอะแล้วเธอคบแต่และคนเนี่ยก็หล่อๆทั้งนั้นแล้วก็คบแป๊บเดียว เพราะฉะนั้นทัศนคติของผมในช่วงระยะแรกที่ผมรายงานข่าวเกี่ยวกับเทอริเทเลอร์เนี่ยผมจะมองในมิตินั้นว่าเฮ้ยทำไมคือคบแต่ละคนเนี่ยแป๊บๆบจังเลยแล้วก็เลิกเร็วแล้วก็เป็นฝ่ายซึ่งเลิกคือส่วนใหญ่เป็นฝ่ายซึ่งทิ้งผู้ชายตอนที่เขาไปคบกับเจคกิลเลนฮอลนะฮะซึ่งเป็นน้องชายของแม็กกี้กิลเลนฮอลเจคกิลเลนฮอลที่เล่นเป็นตัวร้ายในสไปเดอร์แมนเรื่องหนึ่งอะแต่ว่าเจคกิลเลนฮอลเขาเล่นเรื่องแอมบูเลนส์ล่าสุดดีมากใน Netflix สนุกกมา ก็ไปคบเจคเกอรเลนฮอลแล้วก็แป๊บเดียวก็เลิกทั้งๆั้ที่ปกติไม่มีใครเขาเลิกกับเจคเกอเลนฮอลปกติเจคเกอเลนฮอลเนี่ยเลิกกับผู้หญิงก็ทิ้งเจคเกอเลนฮอลนะฮะทิ้งหลายคนแต่ประเด็นก็คือว่าผมก็เลยไม่เคยไว้วางใจเทเลอร์สวิฟต์ในเรื่องของพฤติกรรมเกี่ยวกับผู้ชายเพราะผมคิดว่าเทเลอร์สวิฟต์แค่จะหลอกให้อ่คนที่ตนเองหมายปองอยู่ชอบแล้วเสร็จแล้วสักพักก็เลิกเพราะว่าเธอเนี่ยอุทิศตนเองต่อหน้าที่การงานแล้วก็รักงานดนตรีอย่างมากโดยที่ผู้ชายเป็นเพียงแค่งานอด แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในการเอามาใช้ในการเขียนเพลงผมไม่ได้ว่านะครับแต่ t a เ l o r Swift เนี่ยเขาเป็นคนซึ่งใช้อดีตแฟนเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนเพลงแล้วมันเวิร์กสำหรับ Taylor Swift Taylor Swift มีความกระตือรือร้นในการเขียนเพลงแต่งเพลงเนี่ยเพราะความรักซึ่งเธอเคยประสบมาในแต่ละครั้งในอดีตนี่คือเทคนิคในการสร้างแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงของเทเลอร์ผมไม่เคยฟังเพลงเทเลอร์แม้กระทัึ่งเพลง แต่ว่านี่คือมุมวิเคราะห์ซึ่งตรงตามข้อที่จริงเป๊ะท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงแต่ว่าอย่างไรก็ดีผมมองว่าด้วยวัยของ Taylor Swift เนี่ยณเวลานี้เธอมองแล้วว่ามันถึงเวลาซึ่งจะมีครอบครัวเพราะว่า Taylor Swift เองเขาเป็นคนที่ต้องการชีวิตที่สมบูรณ์แบบชีวิตที่สมบูรณ์แบบในมุมมองของ Taylor Swift เนี่ยมันก็ยังมีความ traditional ในแบบที่รวมไปถึงการที่จะมีบุตรด้วยเพราะฉะนั้นรอบล่าสุดที่เธอเลือก Travis Kelce เนี่ยคือมันคือ Taylor เลือกนะฮะแต่ละคนที่ที่จีบเนี่ย Taylor เลือกหมด สวยเลือกได้ของจริงเนี่ยไม่ใช่ดาราที่สื่อไทยชอบพาถัวว่าสวยเลือกได้แต่จริงๆแล้วไม่ได้เลือกอโดนเขาเลือกนะะแต่ว่าเทเลอร์เนี่ยอโซเลตและเลือกได้และทิ้งได้ตามใจชอบแต่ว่ารอบล่าสุดเนี่ยตอนแรกผมก็วิเคราะห์ไว้ว่าในที่สุดเทเลอร์จะทิ้งทรเวิสเคลซีผมไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้ดูเหมือนว่ารอบนี้รักจริงหวังแต่งแล้วก็เข้าพบกับสมาชิกครอบครัวทรเวิสเคลซหมดเลย ล่าสุดก็มีกระแสข่าวด้วยว่าทรเวสจะเริ่มบินไปเชียร์ตามเวทีคอนเสิร์ตต่างๆรวมทั้ <Huh>? oh. งทีอ่ออสเตรเลียด้วยก็ผมเชื่อว่าในที่สุดแล้วเทเลอร์อาจจะต้องการมีลูกสักหนึ่งครั้งเพื่อให้ชีวิตมันสมบูรณ์เทเลอร์เขามี idealistic <Deadpool> traditional family value version ของชีวิตที่มันอยู่ในจิตใจของเขาซึ่งในที่สุดแล้วในกดบึ้งของหัวใจเนี่ย at deep level ในหัวใจของเทเลอร์เนี่ยเขาคือโรแมนติกและเขาต้องการมีครอบครัวที่สมบูรณ์ เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการมีลูกนะฮะแล้วก็ไปไปได้เหมือนกันว่าทรเวอรสเคลซ่นั่นแหละก็คือพ่อพันธุ์นะ,ะเพราะฉะนั้นผมก็วิวัฒนาการของทัศนคติของผมเ <c oughs> กีเ่ยวกับเทเลอร์มันก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะผมก็เริ่มมองแล้วว่าเธอต้องการมี I d เด l i z e d v e r s อร์ของ Boyfriend แล้วก็มีแรงบรันดาลใจในการแต่งเพลงเป็นคนซึ่งโรแมนติกตลอดเวลาแล้วก็ในที่สุดแล้วก็คงจะอยากมีครอบครัวและถ้าไปไปได้ก็ถ้าไม่ทะเลาะก,กันก่อนก็คงจะเป็นทรเวอรสเคลซ่นักฟุตบอลของทีมที่ได้แชมเปี้ เพรนะ์เทเลอร์เนี่ยคือซูเปอร์สตาร์แมกเนตแมกเนตคือแม่เหล็กแมกเนตคืออภิมหาเศรษฐีและเธอเป็นอภิมหาเศรษฐีและเธอสามารถทำให้ประชาชนพลเมืองและนี่คือเดอะเทเลอร์สวิฟต์อฟเฟกต์ทางด้านเศรษฐกิจ